ดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาเริ่มอีกหนึ่ง EP นะคะเพราะว่าวันนี้เราไปงานแม่น็อตนะคะซึ่งเป็นงานประกวดไอดอลเมนนะคะของแม่น็อตแม็กซิมของเรานั่นเองนะคะซึ่งแม่น็อตโทรมาเมื่อวานก็เลยต้องมาเพราะแม่น็อตก็น่ารักกับเราเราก็จะต้องน่ารักกับแม่เหมือนกันถ้าแม่โทรมาชวนเราก็ต้องไปนะคะซึ่งงานนี้เป็นงานใหญ่มากของแม่น็อตนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานที่ประสบความสำเร็จของแม่น็อตได้เลยเรียกว่าได้เลยเพราะว่าทุกสื่อทุกช่องทุกโทรทัศน์ข่าวในเว็บไซต์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเต็มไปหมดเลยล่าสุดก็ไปออกช่อง3มานะคะซึ่งบอกเลยว่างานนี้ของแม่น็อตไม่ใช่เล่นๆ เลยนะคะซึ่งงานนี้ชื่อว่า The Not The Idol Men 2020นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะไปร่วมงานของแม่นะคะซึ่งเป็นวันประกวดแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปร่วมงานของแม่นะคะเราก็ต้องไปรับลูกสาวพาสนิทของดิฉันก่อนนะคะไปค่ะพระราม9ค่ะก่อนที่จะไปที่สวนดุมในบาซาโอ้ยทำไงดีอ่ะยูดพี่ไม่ได้แต่งหน้ามาเนี่ยดูดีแล้วหน้าแบบว่าอย่างเงี้ยจะได้ไหมอ่ะดูผิวหน้าสิยังดีอยู่โอ้โหก็บอกแล้วไงผิวหน้าดีแบบนี้นะคะอย่างงี้ก็เขียนคิ้วอย่างนี้ก็พอแล้วเนาะผิวหน้าดีแบบนี้ต้องไปคลินิกรีจูนะคะไม่ถ่ายอินนะคะอยู่ที่อโศกนะคะยังไงก็ไปใช้บริการได้แล้วผิวหน้าก็จะสดใสแบบนี้นะคะดีจริงๆเลยครับดูได้เลยว่าใสจริงๆนะคะเยี่ยมสุดๆเลยแน่นอนนะคะแล้วเขียนชุดอย่างเดียวแล้วก็ไปงานได้เลยจบปิดจอบโอ๊ยรถติดมากเลยไปรับลูกสาวเนี่ยปลายหาไปอยู่พระราม9แทนที่จะนั่งไปเองนะคะเพราะเขาบอกว่าชุดเขาใหญ่มากแม่เดินไม่ได้เพราะหนูจะต้องไปฆ่าคนทั้งงานอย่างนี้ถ้าไม่นอนรู้จะทำยังไงเนี่ยว่าซอสของแม่เนี่ยจะไปฆ่าคนทั้งงานเนี่ยตายละแย่มากแล้วตอนนี้เราก็ไปซื้อมาแล้วนะคะเป็น Essence Endless นะคะซึ่งอันนี้เป็น Essence Perfume นะคะกลิ่น Fresh นะคะซึ่งจริงๆฟิกชอบใช้กลิ่นนี้มากมันจริงๆเป็นกลิ่นผู้หญิงเพราะฟิกเป็นสาวหวานจะไม่ใช้น้ำหอมผู้ชายอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะก็ใช้ Fresh ละกันอันนี้ซื้อที่7นะคะ59บาทบอกเลยว่าถ้าวันรีบๆเราไปไหนแล้วเจอคนเยอะๆน้ำหอม Essence Endless เนี่ยก็คือ Essence Perfume แมะมันก็เหมาะกับเรา wow. มากๆเพราะว่าเวลาเราไปงานไปไหนมาไหนใครยืนใกล้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มันเป็นภาพลักษณ์บุคลิกภาพที่ดีอะนะคะและอย่างนึงน้ำหอมตัวนี้นะคะฉีดแล้วติดทนนานตั้งแต่6โมงเช้ายัน6โมงเย็นเผลอ4ทุ่มยังกลิ่นยังอยู่เลยนะคะซึ่งราคา59บาทนะคะไปลองซื้อมาใช้กันนะคะแต่ตอนนี้ก็ขับรถอยู่นิดนึงนะคะเออแท็กซี่คันนี้เนาะจ้ะขอโทษนะคะ sorry นะคะแล้วก็น้ำหอมนะคะตอนนี้เราขับรถมือเดียวเราก็สามารถที่ว่าโป๊ะเออปึ๊บฉีดเลยนะคะตามล่างแขนเลยค่ะปึ๊บคอหลังหูเห็นไหมคะที่มือปึ๊บสูดนิดๆติดคออุ๊ยไปงานได้แล้วค่ะฉีดผมได้ด้วยฉีดแม่หมดของพอดี59บาทคุ้มจะตายฉีดไปเถอะเรียบร้อยเจอกันที่งานค่ะดูสิว่าน้องสอดขึ้นรถมาแล้วน้องสอดจะพูดว่าอะไรโอ้โหเชิญด้านหน้าครับคุณสอดอุ๊ยทำไมหอมจังกลิ่นอะไรอ่ะเออยังได้กลิ่นเลยเหรอเอาดีๆน้องหอมใหม่หรอไม่ก็คือแบบว่าวันนี้รีบมากเลยเธอฉันก็เลยต้องซื้อน้ำหอมที่เซเว่นมาอ่ะอย่าบอกว่าอะไรอะไรเอสเซนใช่ไหมใช่เธอเอสเซนท์ฟูฟูนี่ใช่ไหมใช่จ้าหาซื้อง่ายเลยเลิศเราต้องฉีดแล้วแหละแม่บอกเลยเอาดีๆเห็นปะเออกลิ่นดี59บาทยืนหนึ่งเอาดีๆก็59บาทเองเหรอ59บาทค่ะใน 7-Eleven มีขายทุกสาขานะคะเลิศต้องไปตามมีตามเลยมีกี่กลิ่นคะโอ้ยมากมายค่ะล่าสุดออกเป็นกลิ่นของแบบชื่ออะไรนะดาราเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรนะใคร9ก็คือเป็นน้ำหอมกลิ่นใหม่2กลิ่นคือ2กลิ่นเนี่ยคือบอกเลยว่าหอมยิ่งกว่านี้แล้วก็ราคา59บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูเอานะคะใน 7-Eleven นะคะตอนนี้เราต้องขับรถไปงานก่อนเพราะว่าเวลาก็กระชั้นชิดแล้วนะคะจุกมากค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเราก็จะงงๆหน่อยว่าลิฟต์ล
ลิฟที่เนี่ยมันมีหลายตัวแล้วก็มีหลายส่วนมากแล้วก็วันนี้เรามางานแม่นอนแม็กซิมกับลูกสาวมาสนิทครับเขาเดินผ่านท้ายเขาเลยแม่ผู้ชายชุยอ่ะผู้ชายเดชาพุ่นมีคนผ่านนำเดินแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในงานของแม่นอนของเราแล้วนะคะตอนนี้ก็พอดีเจอตัวแม่นอนพอดีเลยคุยกับแม่นอนนิดนึงค่ะคุณแม่จุดรีเริ่มยังไงคะคิดการประกวดขึ้นมาอ๋อคันอย่างด้วยความที่คุณแม่เป็นสไตลิสต์นะคะเป็นสไตลิสต์สายซิกซี่นะคะทำหนังสือแม็กซิมมาก่อนนะซึ่งคุณแม่จะมาทำอะไรก็ไม่แปลกแล้วก็ด้วยความคันของคุณแม่ก็คือบอกเลยว่างานนี้หนูเห็นมันแบบมันเวอร์มากจริงๆแล้วเนี่ยคือเราอยู่กับผู้หญิงเซ็กซี่มาเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากถามผู้ชายบ้างก่อนแม้ผู้ชายในสมัยนี้การที่เราประกวดในแบบโบเบ่เนี่ยมันก็ได้แค่แบบพูดเก่งไหลเก่งว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่จะเป็นไอดอลหรือไอดอลเนี่ยเรายังหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำเวทีนี้ขึ้นมาการที่เป็นไอดอลผู้ชายที่ออกมาเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไอดอลเนี่ยเราจะมาเรียกไอดอลมันก็ยากอ่ะใช่เขาจะความหมายใช่ไหมคะก็คือต้องมีไอดอลที่ดีจริงๆแล้วก็เหมาะสมกับงานแต่ละงานซึ่งแน่นอนก็หาในแบบแล้วก็เป็นไอดอลในแบบด้วยพอดีเลยนะคะน่ารักมากแม่เดี๋ยวถ้าไงหนูจะอยู่รอเชียร์ว่าใครจะได้ว่าใครจะได้หรือไม่ได้ได้ค่ะงั้นเราไปกดแม่นอนดีกว่านะคะนี่ค่ะลูกสาวเราก็ไปโดนสัมภาษณ์มาแล้วจ้ามางานแล้วก็ต้องแบบหนักนิดนึงนก็ต้องมางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปถ่ายรูปข้างในนะคะนิดนึงเดี๋ยวรอก่อนงานเป็นไงบ้างวันนี้เรียกว่าดูแซ่บมากแต่ไม่รู้ว่าใครเนี่ยจะมงลงนะคะเพราะในแบบของในน้องเนี่ยเป็นแซ่บนั้นเลยเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเบอร์ไหนว่าหมายเลขไหนเนี่ยจะมงลงแล้วมีพิธีกรอีกท่านนึงนะครับพิธีกรอีกท่านน้องสันกาวนี่เฟย์นะครับจากรายการดีของตอนนี้มาถึงรายการของวันแดงแล้วนี่บล็อกเกอร์จากที่ไหนครับฟิกซี่เมคอัพฟิกซี่เมคอัพเป็นแฟนเพจฟิกซี่เมคอัพนะคะอันนี้ก็คือเป็นลูกสาวของแม่บอยหลายคนมากสวยมากติดตามเป็นพิธีกรพิธีกรรายการดีของปากด้วยจบด้วยกันแล้วก็มาทำรายการอีกรายการนึงยังไงก็ฝากรายการด้วยนะคะก็ช่างแต่งหน้าลูกค้าทั้งหลายแล้วก็คนที่ชอบเกี่ยวดูเกี่ยวกับเมคอัพนะคะถ้าชอบข่าวเกี่ยวกับสังคมบันเทิงสถานที่สวยๆงามๆนะคะก็ติดตามช่องนี้ได้เลยซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นไว้ในภาพไว้นะคะว่าช่องอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากครับเป็นกลางแล้วก็ให้กำลังใจทุกเวทีไทยแลนด์นะคะวันนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงว่าผู้ชายคนไหนจะได้แล้วก็สเปนของแม่นอนเขาชอบแบบไหนคือจริงๆแล้วผู้ชายที่เป็นไอดอลจะต้องมีสตอรี่ค่ะไม่ใช่แบบอยู่หน้าเวทีแล้วหล่ออย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีสตอรี่แล้วก็เป็นสตอรี่ที่เป็นไอดอลของหลายๆคนด้วยเพราะฉะนั้นต้องติดตามมาลุ้นกันเราทายไม่ถูกนะครับอย่างที่บอกว่าบางทีเราอาจจะเห็นหน้าเวทีแต่แล้วสตอรี่แต่ละคนเบื้องหน้าลึกแน่นอนค่ะและแล้วตอนนะคะการประกวดก็จบไปแล้วนะคะบอกเลยว่าคนที่ได้ที่1 นะคะโอ้ยเลิศมากเพราะว่าแบบได้ที่1คือเลิศมากน่ารักหล่อมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวฟิกส่งภาพไปในอินบ็อกซ์นะคะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเรามาเจอกูรูใหญ่ดังสวัสดีค่ะพี่แองจี้ของเรานะคะจีแอนแลนตาค่ะ
เดียร์แลนต้านะคะใช่เหมือนกันเลยค่ะฟิกซี่คัมโบเดียค่ะอุ๊ยจะดีหรอนี่ก็ดีใจมากนะคะเจอฟิกซี่วันนี้เป็นไงคะพี่คิดว่ายังไงใครจะได้ที่หนึ่งไม่รู้นะแต่ที่รู้คือว่าคนที่ได้ที่หนึ่งก็เป็นผัวพี่แค่นั้นแหละแต่หนูเชียร์น้องคิมแต่ก็แต่ทุกคนเพอร์เฟกต์หมดนะคะวันนี้ก็ดีใจกับคนที่หนึ่งไว้ก่อนเลยเพราะว่าใครจะได้ก็สำคัญหมดนะคะแล้ววันนี้ก็มาเจอพี่สาวที่ไม่ผัดพลาดกันไปนานนะคะโอ้ดีจริงโอเคค่ะไม่กดพี่ซี่ลาพี่นาเข้าไปลาบ๊ายบายค่ะพี่ซี่ปังมากตอนนี้เราก็มาเจอเฟอร์ซี่อีกคนนะคะเพราะว่าเรามาดูการประกวดคิดว่าใครได้ยังไม่ได้เข้าไปเลยดูครับประกวดผู้ชายโอ้โหแต่งหน้าขาวมาเพราะว่าเดี๋ยวมีใส่เกงในไว้น้ำด้วยแต่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังพอแต่ว่าทีเซตอยู่แล้วก็หนูเข้าไปก็ใส่เกงในไว้น้ำพอดีจริงเหรอแต่งั้นหนูรอเข้าไปตอนนั้นเลยทีเดียวสวยมากดูแต่งตัวสินะนี่สะโพกของจริงมากเลยเชียร์ยาเอกี้นางงามเอกี้นางงามหรอนึกว่าสะโพกไปโอ้ล่ะเฮ้แย่สั่งก็จะทำสะโพกมาโอเคดูลูกสาวด้วยสวยมากแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปหาในทางนะคะเพราะว่างานได้เสร็จลงแล้วนะคะก็บอกเลยว่าคนที่ได้ที่หนึ่งรอเนาะเออดีแดนดีแดนดีนะนะคะเดี๋ยวเราจะส่งภาพถ่ายอินนะคะลงไปในวิดีโอนะคะเพราะว่าพอดีคนเยอะมากเราไม่สามารถที่จะถ่ายรูปได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือยอมรับเลยว่าเวทีแม่นอตเนี่ยถือว่าเหมาะสมมากแล้วก็ถือว่าแม่นอตน่ะได้คัดคนที่ดีใช่คนที่เพอร์เฟกต์สำหรับที่จะเป็นไอดอลเมนนะคะไอดอลเมนในครั้งนี้ก็บอกเลยว่าแม่น้อยจัดงานได้ดีมากแล้วก็เลิศมากนะคะเป็นไงบ้างลูกสาวงานยอมรับโปรดักชันอะไรต่างๆเนาะแม่น้อยทำถึงนะเออทำถึงก็ถึงถึงเราไม่ขี้เหร่ไม่อะไรทั้งนั้นคือเพอร์เฟกต์ใช่ค่ะเรียกว่าเพอร์เฟกต์มากๆเลยละกันจริงๆกับการรอคอยเนาะส่งการรอคอยของแม่นะคะที่แม่กลับมาทำไอดอลเมนในครั้งนี้ซึ่งเราก็ต้องยอมแพ้แล้วแหละว่าแม่ทำงานครั้งนี้ออกมาได้เพอร์เฟกต์มากนะคะตอนนี้เราก็ต้องไปหาอะไรทานนะคะซึ่งเราอยู่ที่ร้านซาซึ่งดอกของแดดเต็มไปหมดเลยนะคะท่านเดือนเดี๋ยวก่อนนะจะอยู่ที่นี่น่ากลัวนะเพราะอาจจะมีไวรัสอ๋อใช่มันจริงโว้ยแกไปหากินอะไรที่พระรามเก้าหน่อยเพราะว่าไวรัสอะไรนะโคโรนาคาโบลาร่าเออไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรนากำลังมานะคะนี่รักษาพี่พี่ครับเป็นไงบ้างคะคนจีนเยอะไหมครับพี่พี่เยอะมากใช่ไหมคะอ๋อเห็นไหมคะงั้นวันนี้เราคงจะไม่กินข้าวที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เดินแล้วมีแต่แมคโดนัลด์นะคะเราคะงั้นเราไปผ่านพระราม9ดีกว่านะครับโอเคงั้นก็วันนี้เราก็ขอจบวอล์กนี้นะคะไปแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าฟิกกับซอสเนี่ยก็คงจะไปทานข้าวกันแล้วลูกสาวพาสนิทวันนี้นานๆทีจะมาเจอลูกสาวพาสนิททีก็คงก็อะไรก็คิดถึงแม่ก็เล่นมาหนักจบนี่เลยจบตากระเด็นหมดเลยนะคะโอเคงั้นวันนี้ลากันไปเท่านี้นะคะบ๊ายบายจ้า